ับผมอีกหน่วยงานนึงนะครับที่มีความสำคัญในโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมที่ศูนย์การค้าเดอะแจ๊สในวันนี้นะครับก็คือมูลนิธิสยามกตัญญูนะครับโดยท่านอาจารย์ศิรพรภักดีอาภากรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนถามความรู้สึกของอาจารย์กับมูลนิธิสยามกตัญญูนะครับว่ามีความรู้สึกที่ได้มาร่วมกับโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมกับเราหลายๆหน่วยงานวันนี้ยังไงครับเรียนเชิญครับก่อนอื่นก็ต้องขอท้าวความนิดนึงนะครับเนื่องจากมูลที่เราก็ได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยะแล้วก็ทั้ง2องค์กรก็เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการกุศลมาโดยตลอดในระยะ 2-3 ปีหลังนะครับก็ทางมูลที่ก็ได้รับเกียรติจากทางสมาคมไทยศิษย์เก่าไทยสุริยะให้มาร่วมกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมทางมูลที่ก็เลยมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกันนะครับนำสิ่งของภายใต้ชื่อโครงการขาดทุนเงินกำไรบุญหมายความว่าเราก็จะมีสิ่งของมาขายขาดทุนโดยนำเงินเนี้ยนะครับสมทบทุนมอบนะครับเป็นในก็ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับมอบให้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมครับสินค้าในร้านนะครับจะมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนของโครงการหลวงนะครับของโครงการหลวงก็จะเป็นของที่เราช่วยกันสืบสานปฏิฐานของรัชกาลที่9นะครับก็เป็นสินค้าที่นำมาเผยแพร่นะครับถึงพระอิจฉริยภาพของพระองค์ท่านอันนี้ก็จะจำหน่ายในราคาต้นทุนนะครับก็คือเราไม่ได้บวกกำไรนะครับเงินก็สมทบทุนไปใช่ครับครับแล้วก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับจากผู้อุปถัมภ์เนี่ยมามอบซึ่งอันนี้แหละที่เราจะนำมอบให้ทั้งหมดคือจำหน่ายได้เท่าไหร่แล้วก็ให้หมดเลยนะครับไม่มีต้นทุนนะครับผมเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าขาดทุนเงินกำไรบุญนะครับกับมูลนิธิสยามกตัญญูโดยท่านอาจารย์ศิรพรภักดีอาภากรยังมีเวลาเหลือนะครับพี่น้องครับทุกคนสามารถร่วมมาช่วยกันนะครับกับโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยมาร่วมกับทางมูลนิธิสยามกตัญญูได้นะครับมีเวลาถึง4ทุ่มวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับอาจารย์ครับ